บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าโอ้พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ว่ารักษาตนด้วยรักษาผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรักษาตนทั้งรักษาผู้อื่นและได้ตรัสสอนไว้อีกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภูมิตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยปฏิบัติในสถานทั้งสี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงเป็นกิจอันสำคัญที่ทุกคนผู้มุ่งความบริสุทธิ์มุ่งพ้นทุกข์จะพึงปฏิบัติจึงใคร่ที่จะได้กล่าวถึงเรื่องที่พึ่งและเรื่องรักษาตนอันที่พึ่งนั้นเราทั้งหลายต่างก็ได้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งดังที่ได้เปล่งวาจาถึงกันอยู่ทุกคราวที่รับศีลและก็ได้สวดกันอยู่ว่าบุตทังสรณังกัจฉามิ
ธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งดังนี้และก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ดังที่ได้ยกขึ้นมาแสดงแล้วว่าตรัสสอนให้มีตนเป็นที่พึ่งให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งฉะนั้นจึงเป็นอันว่าตรัสสอนให้เพิ่มตนเป็นที่พึ่งเขาอีกอย่างหนึ่งและก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนดังนี้ฉะนั้นจึงสมควรพิจารณาว่าจะไม่ขัดแย้งกันหรือเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นตนเองว่าไม่ขัดแย้งกันโดยที่พึงทำความเข้าใจในที่พึ่งทั้งปวงนี้ว่าเป็นอย่างไรจะพึ่งทางไหนพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนซึ่งมีอุปมาเหมือนอย่างว่าเป็นภูที่ชูประทีปคือแสงสว่างในที่มืดเพื่อให้บุคคลผู้มีดวงตาได้มองเห็นทางที่จะเดินและทำนั่นเป็นที่พึ่งในฐานะที่เป็นทางเดินหรือเป็นทางที่จะดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นประสงค์นั้นเป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะที่ได้เป็นภูที่มีดวงตาและลืมตาขึ้นมองเห็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชูดวงประทีปส่องให้มองเห็นและก็ได้ดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นนั้นบรรลุถึงความสุขแล้ว
อันเป็นพยานหลักฐานที่ทำให้มีความอุ่นใจว่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นนั้นเป็นทางนำไปสู่ความสวัสดีจริงและเป็นภูที่และเป็นทางที่มีภูได้เดินไปแล้วจริงบรรลุถึงความสวัสดีจริงเป็นตัวอย่างทำให้มีความอุ่นใจทำให้เกิดฉันทะในอันที่จะเดินพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะดังที่กล่าวนี้ส่วนตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองนั่นก็คือตนเองจะต้องลืมตาขึ้นมองดูทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่องประทีปให้มองเห็นและตนเองก็ต้องเดินทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองส่องให้มองเห็นนั้นไปด้วยตนเองจึงจะบรรลุถึงความสวัสดีด้วยตนเองเหล่านี้ต้องพึ่งตัวเองทั้งนั้นถ้าหากว่าตนเองมีจักษุบอดเพราะความเป็นอันธพาลที่แปลว่าเป็นภูเขาเหมือนอย่างตาบอดก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะมองเห็นทางได้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นอันธพาลของตนเองแต่ว่าถ้าละความเป็นอันธพาลได้จึงจะสามารถมีจักษุคือดวงตาที่จะมองเห็นทางและแม้ว่าบุคคลที่ตาดีมีจักษุคือดวงตาที่สามารถจะมองเห็นทางได้แต่ถ้าหลับตาเสียไม่มองก็ไม่สามารถจะเห็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้เห็นได้เช่นเดียวกันก็เป็นอันว่าไม่ได้รับประโยชน์จากความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าส่วนบุคคลที่มีตาดีและไม่หลับตาลืมตามองดูทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นทางและก็ได้เห็นได้รู้ว่าเป็นทางที่มีความสวัสดีมีภูที่เดินทางไปแล้วบรรลุถึงความสวัสดีคือพระสงฆ์
เป็นพยานหลักฐานจึงดำเนินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นนั้นดังนี้เรียกว่าพึ่งตนและพึ่งพระธรรมด้วยก็คือดำเนินไปตามทางอันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นและก็ได้ชื่อว่าพึ่งพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าได้อาศัยประทีปที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นคือคำสั่งสอนของพระองค์และได้ชื่อว่าพึ่งพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้เดินทางไปบรรลุถึงความสวัสดีแล้วเท่ากับว่าพระสงฆ์ได้เดินนำหน้าอยู่ในทางอันสวัสดีนั้นก็เดินไปตามทางที่พระสงฆ์ได้เดินไปนั่นเองฉะนั้นจึงต้องพึ่งพระพุทธเจ้าต้องพึ่งพระธรรมต้องพึ่งพระสงฆ์และต้องพึ่งตนเองดังกล่าวทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและมีตนเองเป็นที่พึ่งเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะดำเนินไปคือปฏิบัติดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปคือทรงแสดงสั่งสอนเดินทางไปในเอกายตมรรคเอกายตนมรรคคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงทุกโทมนัสเพื่อล่วงโสกะปริเทวะเพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันเป็นความดับทุกข์เพราะฉะนั้นที่พึ่งดังกล่าวนี้จึงเป็นที่พึ่งอันสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนและเมื่อได้มีที่พึ่งจึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเข้ามาโดยตรงซึ่งแปลความว่าให้ท่านทั้งหลายมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งคือปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่อันเป็นเอกายตนะมรรคทางไปอันเอกย่อมชื่อว่ารักษาตนเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยได้แสดงสติปัฏฐานในข้ออานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกจะได้แสดงถึงวิธีปฏิบัติของพระอาจารย์ที่สอนในภายหลังนี้
โดยที่วิธีหนึ่งก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปกับพุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกว่าถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนอันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เรียกว่าลมปราณก็มีเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิตของบุคคลและทั้งสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเพราะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็แสดงว่ามีชีวิตและเมื่อมีชีวิตก็มีความดำรงอยู่เป็นสัตว์บุคคลผู้มีชีวิตจึงได้เรียกสัตว์บุคคลที่มีชีวิตว่าปาโนแปลกันว่าสัตว์มีชีวิตหมายถึงได้ทั้งคนทั้งสัตว์เดรัจฉานและปาโนที่แปลว่าสัตว์มีชีวิตนี้ตามศัพท์ก็แปลว่าสัตว์มีปราณสัตว์มีปราณก็คือว่ามีลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกและยึดถือสัตว์บุคคลผู้ที่มีลมปราณคือมีชีวิตอยู่ว่าอัตตาหรืออัตมันซึ่งแปลตามศัพท์ว่าผู้หายใจมาแต่ดั้งเดิมความเป็นสัตว์บุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่นี้ก็เห็นได้ง่ายว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่จึงได้เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันตัวตนซึ่งตามจับแปลว่าผู้หายใจผู้หายใจเข้าผู้หายใจออกนั่นเองและเนื่องด้วยในสัตว์บุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่นี้ยังมีความรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเรียกว่าเวทนาอันเป็นอาการของจิตใจฉะนั้นสัตว์บุคคลที่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้สึกรู้ทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขและเพราะเหตุที่มีเวทนาอยู่นี้
ึงเรียกว่าอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภูกินเป็นภูเสวยก็คือกินสุขกินทุกข์กินกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขฉะนั้นจึงมีคำแปลเวทนากันว่าเสวยสุขเสวยทุกข์หรือเสวยเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขก็มาจากคำอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าภูกินหรือภูสวยนั่นเองโดยที่มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถึงอาการทางจิตใจว่าในบุคคลทุกคนนี้เมื่อดูผิวเผินภายนอกก็เห็นให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่เท่านั้นอันเป็นความหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่มีชีวะอยู่ฉะนั้นจึงได้แปลอัตตาอัตมันหรือตั้งชื่อว่าอัตตาอัตมันเอาแค่ความหมายว่าหายใจเท่านั้นต่อเมื่อได้มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกว่าไม่ใช่หายใจเท่านั้นยังรู้จักเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขหรือว่ายังมีความรู้จักกินสุขกินทุกข์เป็นกลางๆหรือกินกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ด้วยและที่ว่ากินหรือเสวยนี้ก็ส่องเข้ามาว่ามีความรู้ลึกเข้ามาถึงภาวะทางจิตใจคือฉะนั้นความเป็นอัตตาหรืออัตมันนั้นจึงไม่ใช่เพียงว่าหายใจเข้าหายใจออกได้เท่านั้นยังรู้จักกินสุขเสวยสุขกินทุกข์เสวยทุกข์กินเสวยสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอีกด้วยนี่เป็นที่มาของศัพท์ว่าอัตตาคืออัตมันที่เราแปลกันว่าตัวตนแต่อย่างไรก็ดีย่อมส่องความว่าหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นตัวสำคัญของชีวิตนี่เป็นที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือพุทโธซึ่งหมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อนำคำว่าพุทโธมาประกอบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงสมควรที่จะเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยในเบื้องต้นจับตั้งแต่คำว่าพุทโธที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้สอนให้รู้สอนให้ตื่นหรือปลุกให้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโท
อันหมายถึงว่ากำหนดจิตในลมหายใจเข้าพร้อมกับพุทธกำหนดจิตในลมหายใจออกพร้อมกับโทไม่ใช่หมายความว่ากล่าวด้วยวาจาหรือเปล่งเสียงออกมาว่าพุทโธหมายความว่ากำหนดด้วยใจกำหนดด้วยใจว่าให้ใจเข้าพร้อมกับพุทกำหนดด้วยใจว่าให้ใจออกพร้อมกับโทก็ให้พิจารณาด้วยว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้ตั้งต้นแต่รู้ว่าให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจออกถ้าไม่รู้ว่าให้ใจเข้าไม่รู้ว่าให้ใจออกด้วยส่งใจไปในที่อื่นถึงแม้ว่าจะปรากฏถ้อยคำว่าพุทธอยู่ในใจก็ยังไม่บังเกิดผลส่งใจไปในที่อื่นก็ไม่รู้ลมหายใจออกถึงจะมีกำหนดอยู่ในใจว่าโทก็ยังไม่สำเร็จผลเพราะฉะนั้นแม้จะรู้อันเป็นความตรัสรู้ไม่ได้ก็ให้ผู้ปฏิบัติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกโดยไม่ส่งใจไปในที่อื่นให้กำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็แปลว่าได้รู้อันเนื่องมาจากพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพุทโทและก็ต้องเป็นผู้ตื่นอันหมายความว่าต้องไม่ง่วงไม่ง่วงเหงาหานอนมีจิตใจตื่นอยู่ด้วยความรู้หรือรู้ด้วยความตื่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใจตื่นใจไม่ง่วงเหงาดังนี้จึงจะได้ประโยชน์และจะต้องเบิกบานพุทโธผู้เบิกบานเมื่อให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทจะต้องทำใจให้เบิกบานไม่ให้ใจห่อเหี่ยวสุดแฟบเกียจคร้านเบื่อหน่ายละอาเกลียดชังในการที่ต้องมากำหนดปฏิบัติต้องทำใจให้เบิกบานและพุทโธซึ่งแปลว่าผู้เบิกบานนั่นท่านอธิบายว่าเบิกบานในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่เหมือนอย่างดอกบัวบานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยปฏิบัติชำระจิตใจอย่าให้นิวรณ์เข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองจิตฟุ้งซ่านจิตห่อเหี่ยว
จิตเบือนหน่ายจิตระอาจิตเกลียดชังในการปฏิบัติเหล่านี้ไม่เป็นคุณธรรมทั้งนั้นคุณธรรมจะต้องเป็นความที่มีสติมีสัมปชัญญะคุมจิตใจมีฉันทะความพอใจมีปราโมทย์ความบันเทิงหลักซึ่งจะเป็นความเบิกบานฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั้นต้องให้จิตรู้ให้จิตตื่นให้จิตเบิกบานเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พุทธโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจและที่ได้พุทธโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจนั้นก็คือได้พระคุณของพุทโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจคือได้ความรู้ได้ความตื่นได้ความเบิกบานแม้ว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานจะไม่ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ต้องว่าเหมือนเอาแค่ว่าไม่ใกล้พระพุทธเจ้าจะยังไกลจากความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้ามากกว่าตามแต่ว่าก็ยังเป็นอันว่าได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ภายในรัศมีแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้าได้สักนิดหนึ่งเหมือนอย่างแค่แสงของหิ่งห้อยก็ยังดีกว่ามืดมิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รู้ไม่ได้ตื่นไม่ได้เบิกบานอะไรเลยฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็ให้ตั้งจิตที่จะน้อมรับรัศมีแห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารับรัศมีแห่งแสงสว่างแห่งดวงประทีปของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานตั้งต้นจะให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ตื่นในลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เบิกบานในลมหายใจเข้าลมหายใจออกและกำหนดให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มาตั้งอยู่ในภายในกายนี้และให้ตั้งอยู่อย่างสงบกายใจก็จะสงบเป็นตัวอานาปานสติสมาธิโดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกและพระพุทธคุณบทว่าพุทโธเป็นผู้นำต่อไปนี้